ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เนี่ยยังคงมีชาวเมียนมาที่พยายามลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติที่เขาเข้ามาแบบถูกต้องก็มีที่ลักลอบเข้ามาก็มีอย่างเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับในอำเภอทองผาภูมิคุณชาคริตตันพิรุณได้รับแจ้งว่ามีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะครับก็ใช้เส้นทางบริเวณป่าระหว่างทางเข้าบ้านขนุนคลี่อยู่ที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีนะก็สั่งให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงส่งกำลังไปตรวจสอบแล้วก็ซุ่มดูนะสนธิกำลังกับทางทหารด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปถึงก็ดักซุ่มตามจุดต่างๆจนกระทั่งไปเจอรถกระบะคันหนึ่งนะมิตซูบิชิสีเทาดำขับมาเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวขอตรวจค้นพอแสดงตัวจะขอตรวจค้นปรากฏว่ากระบะคันนี้เร่งเครื่องหนีแหมก็เลยไล่ติดตามไปนะครับนี่ไล่ติดตามไปคนขับรถเนี่ยไหวตัวทันขับเร็วมากขับซอกแซกไปเรื่อยนะฮะเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงนึงก็ทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าหายไปเลยทิ้งรถไปเลยนะทีนี้คนบนรถก็เสร็จสิครับเป็นชาวเมียนมา12คนเป็นผู้ชาย5คนผู้หญิงอีก7คนสอบถามแล้วก็ได้ความว่าหลบหนีเข้าเมืองมาเสียเงินให้กับนายหน้าโอ้โหคนละ 40,000 นะครับเสียเงินให้กับนายหน้าคนละ 40,000 จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว 20,000 ที่เหลืออีก 20,000 จะจ่ายเมื่อถึงจุดหมายปลายทางนี่นะฮะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยไม่ได้เข้ามาทำงานประเทศไทยแต่จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปที่มาเลเซียนี่นะฮะจะใช้ไทยเป็นทางผ่านไปทำงานในมาเลเซียเพราะว่ามีญาติพี่น้องทำงานอยู่ที่นั่นนี่40,000เลยนะใช่แล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเขาเนี่ยแหมเจ้าหน้าที่ไทยเขาใจดีมากนะเพราะว่าสอบถามแล้วเขาไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วนะโอ้โหคิดดูฮะสงสารนะใช่น่าสงสารก็หนีความแร้นแค้นหนีภัยสงครามมาด้วยแล้วก็หนีมาเนี่ยต้องจ่ายเงินด้วยนะแล้วก็ให้ข้าวให้ปลาเขากินนะฮะแต่กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายนะเราคนละชาติกันคนละชาติกันรู้ว่าหนีภัยสงครามมานะแต่ก็จะข้ามมาอยู่เลยเนี่ยไม่ได้จะอยู่ที่ไหนใช่ไหมอยู่ตามป่าเขาในบ้านเรายังไม่ได้เลยและถึงแม้ว่าจะใช้เราเป็นทางผ่านไปมาเลเซียก็มันก็ไม่เหมาะใช่ใช่มาเลเซียก็จะว่าเราใช่ แต่จริงๆผมว่าก็ไม่ได้ไปมาเลเซียหรอกอยู่บ้านเรานี่แหละก็เป็นไปได้เห็นใจจริงๆนะฮะเห็นมั้ยฮะท่านผู้ชมฮะมีข้อความจากท่านผู้ชมน้องปุ๊สุชิรานะฮะน้องปุ๊สุชิราส่งข้อความเข้ามาใน LINE เกี่ยวกับความร้อนใจไม่สบายใจของคุณครูท่านหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในเพจข่าวของทาง The State Time เขาได้โพสต์นะคุณครูเนี่ยสุดจะทนไหวแล้วนะครับโพสต์ระบายความอัดอั้นบอกก่อนเลยนะฮะใครอ่อนไหวเรื่องสิทธิเด็กเคลื่อนผ่านไปค่ะไม่ต้องแวะแต่อยากบอกความรู้สึกในมุมของครูผู้สอนบ้างเมื่อเจอครูใจดีควรเกรงใจไม่ใช่มักง่ายจะทำอะไรก็ทำแล้วคิดยังไงครูก็ให้ผ่านอยู่แล้วเคยเรียนใครเคยเรียนกับครูจะรู้ว่าครูสุชยาไม่ใช่คนเรื่องมากแต่แบบนี้มันเกินจะรับไหวรู้ไม่ว่าสิ่งที่นักเรียนบางคนทำย้ำว่าบางคนมันบั่นทอนความเป็นครูมากแค่ไหนนอกจากไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนไม่คิดไม่อ่านไม่มีความเพียรแล้วระเบียบวินัยก็ไม่ผ่านความรับผิดชอบก็ไม่มีมารยาทก็ติดลบแบบนี้จะเรียกตัวเองว่านักเรียนได้ยังไงในฐานะครูคนหนึ่งครูได้ทำหน้าที่ของครูอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ยังคงไม่มากพอที่จะขัดเกลาบางคนให้ฉลาดหลักแหลมได้แม้แต่ตัวเธอเองเธอยังไม่รักไม่พยายามทำเพื่อตัวเองอย่างอื่นก็คงไม่ต้องพูดถึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนให้โรงเรียนประกาศนโยบายเรียนซ้ำชั้นได้สักทีเถอะอย่าปล่อยให้เด็กพูดต่อหน้าครูว่าไม่ทำไม่ส่งเพราะยังไงก็ผ่านอยู่แล้วคนเป็นครูน้ำตาตกในนะดิ่งขั้นสุดไฟมอดดับลงทุกวันเกาให้ถูกที่คัน
ม่ใช่สรรหาแต่ธรรมบัญทอนครูผู้สอนติดแฮชแท็กผู้ปกครองร้องเรียนบ้างละครูไม่ใส่ใจบ้างละครูไม่ติดตามเด็กบ้างละยกเด็กขึ้นหิ้งแล้วเหยียบครัวเหยียบครูให้จมดินนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะครูคนนี้ระบายมาแบบโอ้โหแต่ละบรรทัดนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์ความท้อแท้นะเพราะเด็กบางคนไม่เอาเรื่องจริงๆแล้วก็ยังมาพูดต่อหน้าครูไม่ส่งการบ้านไม่ทำอะไรให้ทำเวรให้ทำไรไม่ทำยังไงผมก็ผ่านอยู่แล้วนะเพราะไม่มีนโยบายให้เรียนซ้ำชั้นล่าสุดนะโฆษกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะครับคุณเกตทิพย์สุภวานิชได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ฮะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าก็เห็นข้อความของคุณครูรายนี้ในโพสต์ Facebook แล้วนะครับก็เป็นโพสต์ Facebook ส่วนตัวของครูนะครับเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวที่ทำได้แต่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้องซึ่งจากกรณีตัวอย่างตรงนี้นะครับพฤติกรรมการตอบใบงานของเด็กอาจวิเคราะห์ได้หลายมุมมองเช่นความรับผิดชอบของนักเรียนหรือไม่ชอบวิชานี้ส่วนวิชาอื่นเด็กแสดงออกเหมือนกันไหมหรือขาดวินัยหรือนักเรียนกำลังมีปัญหาทั้งปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวที่ต้องมุ่งความสนใจไปที่เรื่องอื่นแต่อยากส่งงานให้เสร็จแบบรีบร้อนหรือติดเกมหรือมีปัญหาที่โรงเรียนที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนโดยตรงทำให้ขาดแรงจูงใจขาดสมาธิในการเรียนรู้ท่านโฆษกนะฮะบอกว่าดังนั้นเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนผอ.โรงเรียนควรให้คำแนะนำกับครูผู้สอนร่วมหาทางแก้พฤติกรรมตรงนี้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายหรือคุยกับคุณครูคนอื่นว่ามีปัญหาเดียวกันกับเราไหมนะครับไม่ควรปล่อยให้ครูแก้พฤติกรรมนักเรียนเพียงคนเดียวและควรวางแผนออกแบบการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการตัดสินผลการเรียนตามบริบทแต่ละพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียวนะฮะสุดท้ายฮะท่านโฆษกบอกว่าส่วนประเด็นที่ครูต้องการให้โรงเรียนประกาศนโยบายเรียนซ้ำชั้นได้นั้นโดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นอำนาจของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาอาจพิจารณาให้นักเรียนซ้ำชั้นได้ฮะสอบตกได้ถ้าพบปัญหานี้เกิดกับนักเรียนในกรณีไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากคือเรียน10วิชาไม่ผ่านสัก8เงี้ยนะครับแล้วจะสอบขึ้นได้ยังไงก็ต้องสอบตกก็ต้องเรียนซ้ำชั้นนะครับต้องดูฮะหรือว่าเด็กมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่บรรลุผลการเรียนรู้ใดๆนะครับคือผ่านนะฮะแต่ถ้าเกิดไปขึ้นป.5 ป.4 ปที่มันสูงขึ้นเด็กคนนี้ไม่ผ่านแน่ฉะนั้นให้เรียนซ้ำชั้นอันนี้เป็นอำนาจของทางสถานศึกษานะฮะสามารถให้เด็กบางคนเนี่ยเรียนซ้ำชั้นได้ย้ำนะฮะให้เรียนซ้ำชั้นได้นะครับนี่ฮะอันนี้จากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยความเห็นใจคุณครูนะครับสรุปแล้วคือเด็กบางคนเนี่ยก็แสบแล้วฮะเด็กบางคนก็แสบยิ่งเด็กบางคนรู้ว่าไม่มีนโยบายเรียนซ้ำชั้นยิ่งเอาใหญ่ปล่อยเลยฉะนั้นก็คือผอ.อย่าให้ครูแก้ปัญหาคนเดียวครูก็ลองสอบถามครูคนอื่นด้วยนะสอบถามความเห็นหรือนำเสนอเรื่องนี้ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยว่าเจอเด็กคนเนี้ยในห้องนี้ของคุณครูผอ.จะให้ทำยังไงคะลองคุยกันนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ